เชิญต่อที่หน้าจอทีวีมีเรื่องนึงฮะความปรารถนาดีกับซ้ำเติมกลายเป็นว่าเส้นบางๆขั้นกลางเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอา3คำฮะ3คำก็คือดราม่าราชกิจจาและคาซีทเพราะว่าตอนนี้ขนส่งทางบกเขาประกาศแล้วฮะในราชกิจจาว่าในอีก4เดือนข้างหน้าจะบังคับใช้ใครมีเด็กอายุต่ำกว่า6ขวบในรถของท่านต้องมีคาซีทเป็นที่นั่งเด็กเหรอเป็นที่นั่งเด็กคาซีทโอ๊ยปลอดภัยดีอุ่นใจปลอดภัยนะฮะต่างประเทศก็ใช้กันหลากหลายแต่ในบ้านเราประเทศไทยลูกส่วนใหญ่อยู่ในอกแม่คุณป้าคุณย่าคุณยายอากงอาม่าเฮ้ยแบบนี้อุ่นใจกว่าเพราะอะไรเวลาร้องเราก็อุ้มเลยเวลาร้องเอาขนมยัดเอาข้าวเอานมยัดเลยปลอดภัยเหมือนกันอุ่นใจเหมือนกันแต่เหตุการณ์นี้ดูขวามือรายงานไปแล้วเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีคาซีท อยู่ในอกคุณแม่แล้วเวลาชนเฮ้ยมันก็มีโอกาสกระแทกข้างหน้าแต่ต้องเข้าใจว่านี่คือรถกระบะตอนเดียวแปลว่าอะไรข้างหลังนั้นไม่สามารถจะติดคาซีทได้ต้องติดข้างหน้าและถ้าติดข้างหน้าแม่นั่งไหนแม่นั่งไหนอะนั่งตักพ่อนี่คืองูกินหางนี่คือไก่กับไข่ตกลงแล้วเราจะทำยังไงแต่เมื่อวานนี้ราชกิจจานุเบกษาประกาศไว้เรียบร้อยแล้วฮะหากใครไม่ดำเนินการติดตั้งเบาะหรือคาซีทแบบนี้ในอีก4เดือนข้างหน้าหรือ120วันตำรวจเจอเมื่อไหร่เจอที่ไหนจับปรับเมื่อนั้นปรับเท่าไหร่ 2,000 บาทเฮ้ยตอนนี้ใช้คำว่ากูในใจจะซื้อข้าวซื้อปลายังหาแหลกลำบากเลยยาเงินในกระเป๋าอ่ะคาซิดอะไรกี่ร้อยโอ้โหเป็นพันร้อยเห็นไหมกรี๊ดเลยดิหลักร้อยอ่ะหลักร้อยไม่มีฮะแล้วบางบ้านนะลูกเล็กตั้งกี่คน 2-3 คนสมมติบางคนบ้านแฝดอีกอ่ะสมมติมีลูก2คนอันละ 4,000 สมมติทำธรรมดาเลย 4,000 ลูก2คนนี่ก็ 8,000 แล้วตอนนี้ชักหน้าแทบจะไม่ถึงหลังอยู่แล้วฮะแต่นี่คือกฎหมายกฎหมายคือกฎหมายใครไม่ทำตามเมื่อไหร่มีความผิดทันทีประกาศวันนี้อีก4เดือนได้ใช้ดราม่าตามมาขนาดไหนเรียกว่าคอมเมนต์มาเป็นฮาฝนร้อนระอุเลยฮะบางที่บอกว่าเนี่ยใช้คำออกกฎหมายแบบดูโก้หรูอ่ะคาซีทมึงดูกูก่อนไหมจะกินข้าวกินปลากูยังไม่มีตังกินเลยซีทแล้วจี๊ดเลยคาซีทจี๊ดปากเลยบางท่านเลยบอกว่าคาซีทปลอดภัยเข้าใจแต่ตอนนี้ลำบากมากกว่าไหมผักภาระให้ประชาชนเห็นเลยหากจะให้มีการติดตั้งคาซีทไปลดราคาก่อนได้ไหมให้คาซีทมีราคาแบบใช้คำว่ากูอีกแล้วจับต้องได้ไม่ใช่อยู่ดีๆจะออกอะไรก็ออกมาเมื่อนั้นบางท่านเหมือนบอกคุณเหมือนจิตดีบอกว่าเฮ้ยบ้านมีลูก3คนมีลูก2คนยังเล็กทั้ง2คนต้องจีบคาซีท2อันเหรอ 8,000 บาทเป็นอย่างต่ำแต่บางอันเนี่ยเป็นหลักหมื่นก็มีเหมือนกันแล้วบางคนก็บอกเหมือนรถเมื่อสักครู่นี้กระบะตอนเดียวใช้คำว่ากูอีกแล้วนี่หยาบเลยก็เดือดอ่ะกูจะติดตรงไหนอ่ะช่วยออกมาอธิบายก่อนจะออกกฎหมายมาน่าจะดีกว่านะฮะนี่คือดราม่าราชกิจจาและคาซีทดิฉันกำลังดูราคาคาซีทให้คุณอยู่เนี่ยเอาแบบถูกสุดเอาแบบถูกแบบถูกสุดๆเลยนะคะ1,300 โอ้ยไม่อยากจะคิดสมมตินะสมมติซื้อ 1,300 ลูกเล็กแบเบาะนะแต่พอลูก1ขวบก็ต้องขยายป่ะ3ขวบขยายป่ะแล้วที่ให้สิทธิ์เด็กไม่เกิน6ขวบไม่คิดว่าจะโตอยากจะคิดถึงตอน4ขวบ5ขวบอ่ะต้องซื้ออันขนาดไหนเขาต้องเดือดร้อนแหละเพราะเตรียมเป็นคุณแม่เราต้องเดือดหน่อยคุณแสดงสุดยืนเลยแล้วสมมติว่าอย่างในข่าวสถาปัตย์เอามาฝากวันก่อนลูกแฝด9คนโอ้โหติดตั้งตรงไหนตายเลยดราม่านะครับต้องแก้ดราม่าด้วยนะครับวันนี้ครับ